อันนี้ก็เป็นส่วนของพลังงานศักย์กชนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เรารู้จักพลังงานศักย์ของสภาพน้มถ่วงใช่ไหมก็คือถ้าตัว g คงที่ก็เป็น mgh ใช่ไหมครับถ้า g ไม่คงที่อันนี้สำหรับ g คงที่นะถ้า g ไม่คงที่เราใช้เรื่องของ แรงที่ข้างบนนี้ใช้แรงเท่ากับ mg มาพิจารณาใช่ไหมครับอันนี้แรงที่พิจารณาเนี่ยครับคือ g m m ส่วน r กํลังสองอาจจะเขียนตรงนี้ด้วยกันนะครับมันทับอยู่แรงที่เราใช้พิจารณาเนี่ยคือ g m m ส่วน r กลังสองเห็นไหมครับคือเนื่องจากลักษณะของแรงอันนี้ที่มาพิจารณาเนาะทำให้เราหาความสัมพันธ์ของ u เป็น G.M.M ส่วน MM R นั่นเองครับอันนี้คือสภาวะที่เกิดจากแรงภายนอกทั้งนั้นเลยอันนี้ก็แรงภายนอกใช่ไหมต้องใช้แรงขนาดเท่านี้ถึงจะทําให้ M.G ถูกยกขึ้นไปได้นะครับต้องใช้แรงเท่านี้ถึงจะทําให้ไอตัวยานอวกาศเราเอาชนะแรงหนึ่งดูดได้นะน,นี่คือพลังงานศักย์เหมือนกันครับศักรจริงๆเราเรียกว่า E.P. หรือบางทีเราจะเห็นว่าเขียนว่า P เป็น Potential นะครับซึ่ง สักอันนี้เรียกว่าสักน้มถว่วคราวนี้คือเรื่องของสักยืดหยุ่นครับซึ่งเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องของพลังงานสักจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับการอ้างอิงของตําแหน่งใช่ไหมซึ่งอันนี้คือตําแหน่งของ h แล้วก็ตําแหน่งของ r ใช่ไหมครับว่าอยู่ตรงไหน,นซึ่งไอตัวสปริงนะครับเราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมเรารู้ว่าไอแรงขึ้นตัวของสปริงนะครับมันแปรผันนะแรงแรงแรงรับของมันนะครับแปรผันกับตำแหน่ง ซึ่งแรงคืนตัว fs เนี่ยครับมีทิ่ตรงข้ามกับการกระจัดใช่ไหมที่เรารู้มา f เท่ากับลบ kx นะครับ k คือค่าคงที่สปริงเหมือนทำเทอมนี้ครับเรารู้ว่าอ๋อแดงว่าไอแรงตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปตลอดขึ้นกับตำแหน่งมันก็คือกรณีของงานที่เกิดขึ้นจากแรงไม่คงที่ครับซึ่งเราพิจารณาเอาแรงนี้มาพิจารณาใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นแรงภายในเหมือนกันครับแรงภายในหเหมือนตัว ถ้าเราพิจารณาไอ้ตัว mg ตัวนี้นะครับถ้ามองเป็นแรงภายในมันคือลบ mg ใช่ไหมอันนี้คือแรงภายในเหมือนกันใชซึ่งถ้ามองไอ้ส่วนนี้ถ้ามองเป็นแรงภายในมันก็คือลบ gm มส่วน r มันสองกันเพราะว่าทิศมันพุ่งเข้าหาโลกครับอันนี้คือแรงภายในใชมซึ่งก็มองว่าเนี่ยครับถ้าเราใช้แรงภายในหรือแรงภายนอกพิจารณาสิ่งที่เกิดจากงานเห็นไหม มันก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นระบบที่เกิดขึ้นจากภายนอกหรือภายในเหมือนกันครับซึ่งคราวนี้เรามองที่ภายในเอาลบ kx มาแทนใช่ไหมอินที่เกิด dr ครับซึ่งเรารู้ r เท่ากับ xi บวก yj บวก zk ใช่ไหมซึ่งถ้ามันอยู่ในระนาบมิติเดียวนะครับ f เราเนี่ยก็คือ kx กี่ไปในทิศ i ใช่ไหมเขียนให้ดี ถ้าอยู่ในหนึ่งมิติใช่ไหมครับ f ก็คือ,อลบ kxi นะเราก็เห็นว่าไอตัว i นะครับเลือกดอทเฉพาะกับ x เองเดียวเลยซึ่งถ้าเขียนเป็น dr ใช่ไหมถ้าจะเขียนเป็น dr เขียนยังไงเขียนเป็น mm hmm. dr ก็จะเขียนอย่างนี้ครับ dr ก็คือ dx บวกนะครับ dy แล้วก็บวกกับ dz สองเทอมนี้คูณกันครับเหลือแค่เทอม i เดียวเนาะมันก็คือตรงนี้เราที่เป็น dr นะก็คือ dx ในการเทียบมันอันนี้ผมเขียน i ตกไปนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้โชว์เป็นเวกเตอร์โชว์เป็นสเกลาร์นะครับแต่นี้ก็เผือเป็นเวกเตอร์ไม่เป็นไรเพราะนท้ายสุดพอทําการอินทิเกรตครับเราอินทิเกรตเทอมลบ kx dx ใช่ไหมเราได้เราได้ออกมาเป็นลบ kx กำลังสองส่วน2ครับแล้วก็ต้องใส่ลิมิตมัน นะจาก x1 ถึง x2 เลยมีหน้าตาเป็นลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกคือถ้าเรามองระบบที่มันเกิดจากแรงคืนตัวที่เป็นแรงภายในนะครับมันคือลบเดลต้ U s นะซึ่งเพราะนเราก็เลยนิยามว่า U s เนี่ยครับถ้ามองเป็นว่าเรื่องของพลังงานสักยืดหยุน่นนะที่ระบบภายนอกจะเข้าไปกระทำมันทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย คือต้องมีขนาดเท่ากับ1 2ส่วน kx กำลังสองครับโจทย์อันนี้นะครับก็บอกว่าเป็นกรณีของสปริงครับถ้ามองโจทย์อันนี้ไม่ชัดนะครับในหนังสือคู่มือคือโจทย์ข้อที่6.10นูนะครับเราสามารถเอามาประกอบกันได้นะขอโทษด้วยที่ทำการสแกนมาไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เอาตัวอย่างมาจากของอาจารย์บพิชยาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะรูปที่ ที่ที่อันนี้อ้างางครับรูป6.6ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งบอกค่า k ของสปริงมาครับว่ามันคือ k เนี่ยมันคือ24นะครับนิวตันต่อเมตรใช่ไหมหน่วยของมันอย่าลืมนะครับแล้วมวลเนี่ยมีขนาด4กิโลกรัมเห็นไหมข้กกอกอนะครับบอกว่าทำกันยืดออกมา0.5แล้วปล่อยให้หดกลับให้หาความเร็วของมันครับ ซึ่งถ้าเรามองแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราก็เห็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากระบบที่1กับระบบที่2ครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วมันก็คือยังไม่มีแรงภายนอกมากระทำหรอกครับแต่ระบบพวกนี้มันเกิดจากสิ่งที่สมมติถ้าพิจารณาที่ e 1นเท่ากับซิกมา e 2นะครับในหลักอนุรักษ์พลังงานของเรา อันนี้เนี่ยณาตำแหน่งที่มันยืดออกมานะครับคือเป็นตำแหน่งที่1ก่อนที่มันจะปล่อยนะครับพอทําการาเมื่อห่างจากตำแหน่งสมดุลสามศูนุสามคือทำพอทำการปล่อยไปแล้วนะครับหมายความว่านาตำแหน่งที่นี่นี่อันนั้นคือห่าง0.5นะครับตรงนี้สมมติตรงนี้ห่าง0.3ยาครับอยากรู้ว่าน้าตำแหน่งนี้ครับมีความเร็วเท่าไหร่เพราะนี่คือ ตำแหน่งที่2ครับเราหาซิกมา e ณตำแหน่งที่1ไม่ได้นะครับแล้วก็ซิกมา E ณตำแหน่งที่2คือการที่มันถ่ายเทพลังงานจากตำแหน่งที่1มาสู่ตำแหน่งที่2ครับซึ่งในที่นี้เราจะเห็นว่าระหว่าง1กับ2เนี่ยไม่มีแรงอะไรมาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะในระบบนี้ไม่มีแรงภายนอกมาทําครับเพราะนนั้ณขณะที่มันอยู่ในสภาวะที่1ได้เนี่ยจริงๆมันต้องมีแรงหรืองานสักงานหนึ่งทําให้มันยืดออกมาใช่ไหมครับ ซึ่งงานนี้ก็คือพลังงานสักสปริงครับที่ทำการให้มันยืดออกมาใช่ไหมแล้วในระบบนี้มีพลังงานจนไหมครับจริงๆยังไม่มีนะงั้นเดี๋ยวเขียนเป็นแบบนี้ไปก่อนนะจริงๆไม่มีครับเพราะว่าณนะตำแหน่งนี้ความเร็วต้นเป็นศูนย์นะครับแล้วพลังงานจากตำแหน่งนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นมาเป็นในตำแหน่งที่2ครับ เนื่องจากตำแหน่งที่2ก็ยังมีระยะยืดออกจากสมดุลอยู่0.3เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ยังมีแรงสปริงอยู่นะครับแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากการถ่ายเทพลังงานของโซนนี้ก็มีพลังงานจนช่วงที่สองขึ้นมาครับในช่วงที่สองนะไม่ใช่ช่วงหนึ่งเข้าใไหมครับซึ่งเรารู้มาแล้วนะครับว่าในของสปริงนะ พลังงานสักสปริงเนี่ยคือหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองครับลองทำโจทย์เยอะๆนะครับเราจะเริ่มเข้าใจว่าเออนะขณะที่เรามองเนี่ยอันนี้มันคือกรณีแรงที่เป็นแรงจากภายนอกแรงจากภายในแรงที่มันมาต้านแรงที่มันมาเสริมนะครับซึ่งในนี้เนี่ยพลังงานที่เราดึงออกมาแล้วก็ทำให้สปริงมันอยู่นะตำแหน่งที่ห้าเมตรอะศูยุห้าเมตรเนี่ยนะครับทำให้เราได้พลังงานสักสปริงแรกมาครับซึ่งก็คือ เศษหนส่วนสองนะครับ k x กำลังสองนะครับไปเขียนไว้ก่อนน่าอะไรเดี๋ยวเาแทนค่านะครับ x 1นกำลังสองนะครับไอตัวพลังงานจนไม่มีนะครับก็ละทิ้งไว้นะครับส่วนที่2คือเศษหนส่วนสอง k, k ha, x 2อกำลังสองครับแล้วบวกกับ k x 2, 2, k 2องเศษหส่วนสอง m v 2อกำลังสองนะครับซึ่งตัวแปรพวกนี้เรารู้หมดแล้ว ใช่ไหมเรารู้หมดแล้วเราต้องการหา v นะครับเห็น1นึ่ส่วนสองตัดทิ้งไปก่อนได้ทําการบวกลบที่เร็วขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราทําการจัดรูปเทอมนี้นิดหนึ่งนะครับเราเห็นว่า k มันคือย้าย1 x 2มาลบกับ x 1ใช่ไหมนี่มานะครับเท่ากับตัว mv กำลังสองครับ นะเพราะว่าพลังงานศักย์นะครับเปลี่ยนจากตำแหน่งที่หนึ่งไปเป็นตำแหน่งที่สองเนาะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับก็มี v สองที่เราต้องการจะหาใช่ไหมครับก็ับ k ส่วน m นะครับ x 1กำลังสอลบ x 2กำลังสครับซึ่งเราจะหา v 2ได้นะครับเป็น root k ส่วน m 1> x 1นลัง2ลบ x 2กํกลัง2ครับซึ่งเราเห็นไหมว่าตำแหน่ง x 1มันมากกว่า x 2นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานศักย์ us 1มากกว่า us 2อยู่แล้วอันนี้ก็จะได้คําตอบที่เป็นบวกแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทําการหา v ครับแทนค่า v 2เท่ากับรูท k คืออ4่า24นะครับน้ำหนักคือ4เนาะและ x 1ก็คือ 0.5กำลังสนะครับลบ0.3กำลัง2ภายใต้เหล็บนี้นะครับแล้วก็ภายใต้แวร์รูทนะเพราะฉะนั้นเราจะหา v2 ออกมาได้ครับซึ่ง v2 มีค่าเท่ากับ0.98เมตรต่อวินาทีข้อ2ข้อขอเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าอตอนนี้เนี่ย วัตถุเดิมทีอยู่ที่ตำแหน่งนิ่งนะครับแล้วก็ถูกแรงกระทำนะให้เคลื่อนไปที่ระยะ5เมตรแ,แบบนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่สองนะถามว่าณตำแหน่งนี้มีความเร็วเท่าไหร่ครับนะแต่ความเร็วต้นเป็น0นย์ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับและตำแหน่งนี้เนื่องจากอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลระยะ x ก็ไม่มีด้วย นะซึ่งระยะนี้นะครับถูกเลื่อนไป0.5เมตรนั่นเองเนาะเพราะจากกรณีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าพิจารณาเนาะก็ระบบนี้นะครับมีแรงภายนอกมาซึ่งตัว F ตัวนี้นะครับคือแรงภายนอกเพราะถ้า,าพิจารณาพิจารณาไอตัวงานที่เกิดจากแรงภายนอกนะครับก็คือ ผลต่างของพลังงานรวมของแต่ละช่วงใช่ไหมอันนี้คือ mechanical energy นะครับหรือว่าพลังงานรวมทั้งหมดพลังงานรวมเชิงกลทั้งหมดนะเราพิจารณานะครับซึ่งไอซิกมา e 1กับซิกมา E2 เนี่ยมีอะไรบ้างนะ<อ>ซึ่งตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วก็คือแรงที่ใส่เข้าไปกับระยะทางใช่ไหมครับที่เป็นงานภายนอกเนาะซึ่งพอม,มาดูตัว ตำแหน่ง e สองก็ได้ครับ e สอง e สองพบว่ามีอะไรบ้างมีพลังงานจลเพราะจดถามถึงตัวความเร็วนะครับแล้วก็มีพลังงานอ่า <c oughs> สักไหมเหมือนพลังงานสักเนี่ยนะครับพลังงานสักสปริง,งที่นี่หน้าที่มันคือเอ่อเหมือนคอยอ่า ดันอันนี้นะครับก็คือแรงเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นส่วนของพลังงานส,สปริงแล้วก็ส่วนของพลังงานชนนะเพราะฉะนั้นพลังงานส,สปริงก็คือหนึ่งสอง kx กำลังสองนะครับนี่คือนนหน้าตำแหน่งที่สองซึ่งนนหน้าตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็จริงหนึ่งสอง kx กำลังสองตำแหน่งที่หนึ่งใช่ไหม,หม 2. ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งเป็น t x เท่ากับศูนย์เพราะอันนี้ก็ไม่มีครับ ความเร็วยิ่งไม่มีเลยครับเนาะสมมติหนึ่งนย์สอง mv หนึ่งกับังสองเพราะวัตถุมันอยู่นิ่งๆ่นงนนะนครับเาะน v ศูนย์ก็ไม่มีนะครับมันก็จะพบว่าตัว fd ของเราเนี่ยครับมันเป็นพลังงานจนกับพลังงานสั่ง spring เนาะฉะนั้นถ้าเราจะหาความเร็วนะครับเราจะพบว่า E f d นะครับมาลบกับส่วนส่วน2 kx 2กลัง2นะครับเท่ากับ1ส่วน2 mv 2อง m, 2, กลังสอนั้นแทนค่าเลยนะผมแทนค่าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า v 2อกลังสงนะครับมีค่าเท่ากับ2ส,ส่วน m ไนหะที่คูณกับ f d ลบ1ส่วน2 kx 2กลังส ขอขอย้ายขึ้นมาเขียนทั้งบนนี้แล้วกันนะครับที่หมดและจริงๆก็แค่แทนค่าลงไปเลยนะแต่ที่ให้เห็นกลไกก็คือเดิมทีเห็นไหมครับซิกมา e หนึ่งเนี่ยไม่มีอออันนี้เผไปรมันที่ซิกมา e หนึ่งนะครับไม่มีองานาสักอะไรเลยเพราะเดิมทีระบบมันหยุดนิ่งนะครับที่มันเปลี่ยนไปได้เพราะว่ามันแรงภายนอก ที่ทำการดันมันให้เกิดพลังงานจดและก็พลังงานศักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อขอไข่นะครับถ้าจะหา V กับบังสองสองเท่ากับสองส่วน M F D ลบจุดหนึ่งส่วนสอง2สองกับบังสองเนี่ยนะครับภายใต้สแควรูทแทนค่าสองส่วน M คือมวลคือสี่กิโลกรัมนะครับ f ในที่นี้ใช้แรง10นิวตันเคลื่อนไปเป็นระยะ0.5เมตรครับลบ1/2 k ก็คือค่าของที่สปริงนะครับเป็น24เลื่อนประ,ระยะ0.5กำลังสครับไายได้สควรูทฉะนั้นนะครับเราจะหา v2 ได้นี่คือ v2 นะ v2 ได้มีค่าเป็น1เมตร ต่อวินาทีครับผมนะลองคำนวณนะครับอันนี้ fd นะครับมัลบอันนี้นะครับ d คือ0.5นะน,น,นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับเราเห็นว่ามีการถ่ายเทพลังงานและมีแรงภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใน,นข้อขอไขนี้เนาะข้อข้นายครับบอกว่า ถ้าเป็นกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้0.5เมตรนะครับแล้วเอาแรง10นิวตันออกวัตถุมันจะเคลื่อนไปได้อีกระยะทางสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าวัตถุนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่ติดกับสปริงนะครับมันติดกับมวลสปริงแล้วทำอย่างนี้คือตำแหน่งสมดุลใช่ไหมนี่คือถ้าเลื่อนไปแล้ว0.5เมตรนะครับแล้วก็ ตอนแรกอันเนี้ยมีแรงอยู่1 0นิวตันนะแล้วคราวนี้แรง1ินิวตันนั้นออกไปแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าจะเลื่อนออกไปได้ไกลเท่าไหร่นะเพราะในระบบตอนนี้ครับคือเมื่อกี้เราใสา่งานจากภายนอกเข้าไปใช่ไหมครับแล้วงานจากภายนอกเนี่ยก็ไปเป็นระยะที่วัตถุถูกหดลงไปแล้วก็มีความเร็ว ของตัววัตถุอันนั้นนะครับบวกกับยอะไรยแสดงว่าพอเราเลื่อนไป5อันนี้เราจะข้อขอไข่นะครับเรารู้ว่าขอไข่เรามีทั้งพลังงานจนแล้วก็พลังงานศัก์เกิดขึ้นใช่ไหมครับหลังจากที่ถูกแรงภายนอกนะครับกระทำเนาะเพราะอันนี้เรามองซิกมา e 2ลบซิกมา e 1ใช่ไหมครับแต่ตอน e 1เนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลย แรง Fd ตัวนี้นะครับทำให้เกิดไอตัว K กับ U ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นไพลังงานใน K กับ U เนี่ยนะครับจะถูกถ่ายทอดได้เป็นพลังงานสักสปริงใหมเพราะเมื่อกี้หนึ่งอันนี้คือสเต็ปที่สองแม่หรืก็คือว่าสเต็ปที่สามครับรก็คือวัตถุจะเลื่อนไปสุดเลยจนถึงไม่มีความเร็ว นะก็คือระยะนี่นครับว่าระยะ x max มันจะเท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นเราถ่ายเทพลังงานนะครับจากพลังงานจนเมื่อกี้เนาะแล้วก็พลังงานสักนะครับสักสปริงนะให้เป็นพลังงานสักสปริงณตอนสุดท้ายครับวันนี้ถ้าจะเขียนความสัมพันธ์อันนี้จริงๆเราเขียนซิกมา e 2นะครับถูกกลายไปเป็นซิกมา e 3ได้ นะซึ่งที่จริงว่าอีกสองมีอะไรบ้างครับมีอ่าเศหนึ่งส่วนสอง mv สองกำลังสองนะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองครับซึ่งจะกลายเป็นอันที่สองนะเศษหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองที่ x ที่สามครับและตำแหน่ง x สามนี่ครับจะเป็นตำแหน่งที่เรารู้ว่าโอเคมันยืดไปจากสมดุลน,นะครับทั้งหมดเท่าไหร่ นะเพราะว่า x คือการเทียบจากตำแหน่งสมดุลนะครับเนาะแต่ถ้าโจทย์ถามว่าเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกเท่าไหร่แสดงว่าระยะต่อไปได้อีกเท่าไหร่นะครับก็คือต้องเอาอ่า3ที่ได้นะครับลบกับ0.5ออกไปนะันนี้คือระยะที่เราจะรู้ว่ามันเคลื่อนต่อไปอีกเท่าไหร่ซึ่งไม่ไม่ยากนะครับ ขอเดินลองลองทำการจัดรูปแล้วก็แทนค่านิดน,นึงนะผมขอตัด1ส่วน2ออกไปเลยเนาะเพราะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองแทนค่าเลยก็ได้ครับทำแทนค่าทำการแทนค่า m คือสนะครับ v สองเรารู้แล้วเมื่อกี้นะว่าจากการหาข้อของไข่นะครนะับรู้ว่า v ปลายเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีเนาะเพราะนันก็คือ1นกำลังสองนะครับ แล้วบวกกับ k ครับ k ก็รู้อยู่แล้วเนาะก็คือ24นะครับซึ่ง x 2เราก็หามาแล้วใช่ไหมโจทย์บอกมาก็คือมันถูกเลื่อนไป0.5กำลัง2นะครับ mm hmm. เท่ากับ k ก็คือ24นะครับแล้วก็เป็น x 3กำลัง2เพราะฉะนั้นทำการจัดการเลยครับ นะนี่สนะี่สี่หกยี่ิบสี่เนาะอันนี้หกนะครับก็เป็น x สามกำลังสองเนี่ยก็คือสิบส่วนยี่สิบสี่ใช่ไหมครับเอาบอกดูนะครับนะนี่เป็นสิบครับสิบส่วนยี่ิบสี่คือ x กำลังสามครับเพราะ x กำลังสองครับ x สามนี่ค่าเท่ากับรูทของสิบส่วนยี่สิบสี่ ในหน่วยของเมตรนั่นเองนะครับซึ่งค่าของอันนี้นะครับก็อยู่ที่0.645เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่า,าไปได้อีกเท่าไหร่นะครับก็ต้องเอาตัว0.645ลบ0.5นะครับเพะฉะั้น เราจะเห็นว่าก็เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับข้อขอควายนี้เนาะคือ x เนี่ยเคลื่อนนะครับไปได้อีกก็มีค่าเท่ากับ0.145เมตรนั่นเองครับโอเคไหมครับ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีการถ่ายเทพลังงานส่งต่อไปนะครับราเพะัะนั้นระบบอาจจะเกิดจากระบบที่ไม่มีงานภายนอกมากระทำหรือว่ามีงานภายนอกกระทำอยู่ในสภาวะนั้นแล้วก็ถูกปลดปล่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่จริงๆอยากให้เรามองเห็นกระบวนการที่มันเปลี่ยนไปนะจากพลังงานขั้นที่1น,นะครับณนะรณีที่มันหยุดนิ่งเป็นยังไงนะ ขั้นที่สองนะครับกรณีที่มันมีทั้งพลังงานจนแล้วก็พลังงานศักซึ่งพลังงานนี้มันเกิดจากแรงภายนอกใช่ไหมเข้ามากระทํพาพอปลอดแรงภายนอกออกนะครับพลังงานนี้ก็จะกลายให้มันกลายเป็น,นท้ายสุดเหลือแค่พลังงานศักอย่างเดียวเพราะณตำแหน่งที่ไกลที่สุดความเร็วก็วจะเป็นสูงนะครับระฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับจะทําให้เราสามารถหา ที่โจทย์ต้องการได้ครับผม